จะเป็นยังไงเหี่ยวเมื่อนักฆ่าที่อันตรายที่สุดในโลกได้กลับมาล้างแค้นให้กับตัวเขาเองเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตสวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเราน็อปสตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้พวกเราก็จะขอพาทุกคนเนี่ยมาอยู่กับการสปอยหนังที่มีชื่อเรื่องว่าจอห์นวิกชัปเตอร์4หรือก็คือจอห์นวิกในภาคที่4นั่นเองครับโดยเนื้อเรื่องในภาคนี้ก็จะต่อจากภาคที่แล้วหลังจากที่จอห์นได้ถูกทางสภาสูงไล่ล่ามาอย่างหนักหน่วงจนตัวเขาต้องเกือบตายอยู่หลายครั้งทว่าหลังจากที่เขารอดตายมาได้จอห์นเขาก็เริ่มออกตามล้างแค้นทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่แล้วสุดท้ายไม่ว่าจอห์นเขาจะฆ่าคนไปมากขนาดไหนพระเอกของเราก็ยังไม่สามารถหนีรอดเนื้อมือของทางสภาสูงไปได้นั่นเลยทำให้สุดท้ายจอห์นได้ตัดสินใจท้าทายอำนาจของทางสภาสูงเพื่อที่จะปลดเปลื้องตัวเขาเองออกจากพันธะทั้งหมดซึ่งจอห์นจะสามารถทำสิ่งที่เขาต้องการได้สำเร็จหรือไม่รวมถึงเรื่องราวการต่อสู้ของนักฆ่าที่อันตรายที่สุดในโลกมันจะจบลงยังไงเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปรับชมรับฟังการสปอยกันเลยดีกว่าครับเบื่อไหมครับเวลาที่จะหาหนังดูสักเรื่องหนึ่งพวกเราก็ต้องไปนั่งเปิดเว็บต่างๆดูว่ามีหนังที่เราอยากดูไหมหรือบางทีเวลาดู YouTube อยู่เพลินๆมันก็ชอบมีโฆษณาเข้ามากวนใจทำให้เราอารมณ์เสียอยู่ตลอดถ้าทุกคนกำลังเจอปัญหาเหล่านี้อยู่พวกเราก็อยากแนะนำให้ทุกคนรู้จักกับเว็บไซต์แอป24 Shop ตัวช่วยที่จะคอยแก้ปัญหาเวลาที่เราหาหนังดูไม่ได้เพราะว่าแอป24 Shop ก็เป็นเว็บไซต์ที่จำหน่าย Netflix Premium ในราคาเพียงแค่89บาทต่อเดือนเท่านั้นหรือสำหรับใครที่ชอบดู YouTube แล้วมีโฆษณาเข้ามาคันทีนี้ก็ยังมี YouTube Premium แถม YouTube Music ในราคาเพียงแค่39บาทต่อเดือนอีกไม่ต้องกลัวว่าจะใช้ยากเพราะว่าแค่สมัครและซื้อสินค้าที่ต้องการทุกคนก็จะได้รหัสเข้าใช้งานในทันทีสะดวกและรวดเร็วสุดๆไปเลยนะครับอีกทั้งก็ยังมีบริการแอปอื่นๆอีกมากมายระบบซื้อขายสินค้าอัตโนมัติไม่ต้องรอแอดมินดำเนินการให้แล้วก็ยังมีทีมงานคอยบริการอยู่ตลอดเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจสามารถสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่หรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะอย่าลืมถ้านึกถึงแอปพรีเมียมให้นึกถึงแอป24 Shop นะครับตัวหนังได้เปิดเรื่องบทจอนพระเอกของเราโดยที่เขาก็กำลังตามไล่ล่าคนของผู้อาวุโสซึ่งในภาคที่แล้วจอนเขาก็เคยมาขอโอกาสกับผู้อาวุโสคนนี้แต่สิ่งที่เขาได้รับกลับมากับเป็นนักฆ่ามากมายที่หันปืนใส่เขาจอนที่ยังไม่เคยลืมเรื่องราวในตอนนั้นหลังจากที่เขาได้บาวารีคิงช่วยรักษาจนหายดีจอนก็เริ่มตามคิดบัญชีแค้นกับผู้คนเหล่านี้ทันทีและไม่ว่าชายคนนั้นจะเป็นถึงผู้อาวุโสที่มีอำนาจเหนือสภาสูงแต่ในท้ายที่สุดจอนก็ได้ตัดสินใจลั่นไกสังหารชายคนนี้อย่างเลือดเย็นอีกด้านนึงทางฝั่งโรงแรมเดอะคอนติเนนทัลสาขานิวยอร์กในตอนนี้เองก็ได้มีชายจากสภาสูงมาขอเข้าพบวินสตันและสิ่งที่ชายคนนี้นำมามอบให้กับวินสตันมันก็คือเอกสารถอดถอนโรงแรมเดอะคอนติเนนทัลสาขานิวยอร์กรวมถึงตำแหน่งผู้จัดการโรงแรมของวินสตันด้วยและเหตุผลที่เป็นเช่นนั้นมันก็มาจากเหตุการณ์ของจอห์นในภาคที่แล้วรวมถึงที่วินสตันทำการแข่งข้อกับทางตุลาการสุดท้ายทุกสิ่งทุกอย่างที่วินสตันสร้างมามันเลยต้องจบลงตรงนี้ทั้งฝั่งวินสตันกับชารอนผู้ช่วยของเขาทั้งสองคนก็ได้เดินทางมาหาคีระโดยที่คีระเขาก็เป็นคนของทางสภาสูงที่ถูกแต่งตั้งให้รับที่จัดการกับเรื่องของจอห์นที่เกิดขึ้นและในเมื่อวินสตันรวมถึงโรงแรมของเขาได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยคีระเขาก็เลยได้ทำการลงโทษโดยการที่เขาสั่งปลดวินสตันจากอำนาจทั้งหมดอีกทั้งเขายังได้ทำลายโรงแรมเดอะคอนติเนนทัลสาขานิวยอร์กและคีระเขาก็ยังสังหารชารอนผู้ช่วยคนสำคัญของวินสตันทำให้วินสตันในตอนนี้เขาแทบจะไม่เหลืออะไรแล้วทว่าถึงแม้วินสตันเขาจะโกรธแค้นคีระมากแค่ไหนแต่ตัวเขาในตอนนี้ก็ยังไม่สามารถแตะต้องชายตรงหน้าได้วินสตันเขาเลยต้องจำใจก้มหน้ายอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาทั้งหมดทางด้านคีระหลังจากที่เขาลงโทษวินสตันเสร็จแล้วคีระก็เดียวเรียกชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเคนให้มาเจอเขาและหลังจากที่เคนเขาได้มาตามคำเรียกของคีระปรากฏว่าชายคนนี้ก็คือนักฆ่าที่คีระไว้ใจให้จัดการกับจอห์นวิกโดยถึงแม้ว่าเคนเขาจะเป็นนักฆ่าตาบอดที่วางมือไปแล้วก็ตามแต่เนื่องด้วยที่คีระเขามีลูกสาวของเคนอยู่ในกำมือไม่ว่าเคนเขาจะไม่อยากทำงานนี้เพราะว่าเขาวางมือไปแล้วหรือจะเป็นเรื่องที่เขากับจอห์นเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนแต่เคนที่ต้องปกป้องลูกสาวเพียงคนเดียวของเขามันเลยทำให้เคนไม่สามารถปฏิเสธคำสั่งของคีระได้หลังจากเหตุการณ์นี้ตัวหนังก็ได้ตัดภาพไปที่โรงแรมเดอะคอนติเนนทัลสาขาโอซาก้าซึ่งที่นี่เองก็เหมือนกับสาขาอื่นๆที่มีผู้คนหลั่งไหลเข้ามาใช้บริการมากมายและนั่นก็รวมถึงบรรดานักฆ่าที่สามารถเข้ามาเปิดห้องพักในโรงแรมนี้ได้ด้วยโรงแรมเดอะคอนติเนนทัลสาขานี้ก็ได้มีผู้ทรงอำนาจอย่างโคจิเป็นผู้จัดการดูแลโรงแรมนี้อยู่ทว่าจากข่าวการล่มสลายของเดอะคอนติเนนทัลสาขานิวยอร์กซึ่งมันก็มีผลพวงมาจากที่วินสตันได้เข้าไปพัวพันกับจอห์นวิกอากิระลูกสาวของโคจิที่ทำงานเป็นเลขาให้กับเขาตัวเธอก็รู้ข่าวมาว่าโคจิผู้เป็นพ่อเคยมีความสัมพันธ์กับจอห์นวิกเธอที่กลัวว่าสาขาโอซาก้าจะเป็นเหมือนกับสาขานิวยอร์กเธอก็เลยพยายามเตือนพ่อของตัวเองแต่ปรากฏว่าโคจิก็ได้ตวาดกลับมาโดยที่โคจิก็ได้บอกว่าอย่ามาดูถูกคนที่เขารู้จักมาตั้งแต่เธอยังไม่เกิดนั่นเลยทำให้อากิระเข้าใจสถานะของตัวเองและได้ขอโทษพ่อไปต่อมาหลังจากที่โคจิได้แยกกับลูกสาวเขามาแล้วโคจิก็ได้มาเจอกับคนที่เขาได้นัดเอาไว้โดยที่ชายคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเพราะว่าเขาก็คือจอห์นวิกพระเอกของเรานั่นเองดูเหมือนว่าโคจิในตอนนี้เขาก็ได้ให้การช่วยเหลือจอห์นที่กำลังหลบหนีอยู่ซึ่งถึงแ
แม้ว่าจอนเขาจะถูกทางสภาสูงตั้งค่าหัวไว้เยอะมากๆแต่เนื่องด้วยความสัมพันธ์ในอดีตที่โคจิกับจอนมีด้วยกันทางฝั่งโคจิเขาเลยเลือกจะช่วยเหลือจอนโดยที่ไม่สนใจปัญหาที่กำลังจะตามมาเลยและแล้วในระหว่างที่จอนกับโคจิกำลังนั่งคุยกันอยู่ในที่สุดเพชฌฆาตที่กำลังตามล่าจอนอยู่ก็ได้มาถึงโดยเจ้าพวกนี้ก็คือนักฆ่าของคิระที่ถูกส่งให้มาตรวจสอบที่นี่และทันทีที่อากิระเธอได้เห็นสัญลักษณ์ของสภาสูงเธอก็ต้องจำใจต้อนรับคนของคิระแต่อากิระที่รู้อยู่แล้วว่าอะไรกำลังจะตามมาเธอก็ได้สั่งอพยพคนออกจากโรงแรมให้เร็วที่สุดรวมถึงก็ยังส่งคนไปบอกเรื่องนี้กับพ่อเธอด้วยทันทีที่โคจิรู้ว่าคนของคิระมาถึงแล้วโคจิเขาก็ตั้งใจจะไปต่อรองกับพวกนั้นเองส่วนทางฝั่งจอนเหนือเมื่อเขารู้ว่าเขาทำให้โคจิเดือดร้อนจอนก็เอ่ยปากว่าเขาจะไปจากที่นี่แต่โคจิก็ได้ห้ามเอาไว้เพราะว่านี่มันก็เป็นสิ่งที่เขาเลือกโคจิก็ได้จะไปจัดการเองจอนไม่ต้องทำอะไรแต่ยังไงซะโคจิก็รู้อยู่แล้วว่าเขาคงเลี่ยงการปะทะไม่ได้ก่อนจะไปเจอคนของคิระโคจิก็เลยได้มาสั่งให้นักฆ่าของตัวเองเตรียมตัวเอาไว้และแล้วพอโคจิได้มาเจอกับไซดีลูกน้องของคิระตัวเขาเองก็พยายามปฏิบัติหน้าที่ให้ได้มากที่สุดแต่ทางฝั่งไซดีก็ยังยืนกรานจะขอตรวจสอบโรงแรมแห่งนี้เนื่องจากเขาก็ได้ข่าวมาว่าจอนต้องมาหลบซ่อนตัวอยู่ที่นี่แน่ๆถ้าว่าถึงแม้จะเป็นแบบนั้นโคจิก็ยังไม่ยอมให้ไซดีทำตามใจตัวเองอยู่ดีสุดท้ายไซดีเลยใช้ไม้แข็งสั่งปลดโรงแรมเดอะคอนติเนนทัลสาขาโอซาก้ารวมถึงเคนที่เคยเป็นเพื่อนของโคจิก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาโคจิเขาเลยรู้ได้ทันทีว่าทางฝั่งคิระต้องเอาจริงแน่ๆนั่นเลยทำให้โคจิที่ไม่มีทางเลือกอื่นแล้วเขาก็ได้ดับไฟทั้งโรงแรมเพื่อให้นักฆ่าของเขาเตรียมตัวจัดการกับคนของไซดีที่ควบคุมไม่ได้แต่แล้วทันทีที่นักฆ่าของโคจิเริ่มโจมตีปรากฏว่าทางฝั่งไซดีก็ไม่ใช่เล่นๆเนื่องจากไซดีก็สามารถรับมือกับนักฆ่าของโคจิได้อย่างไม่ยากเย็นนักแถมพอทั้งสองฝ่ายได้ต่อสู้กันไปสักพักนึงทางฝั่งไซดีก็ยังได้นำกองกำลังพิเศษของเขาเข้ามาด้านโคจิที่มีคนน้อยกว่าก็เลยจำเป็นต้องล่าถอยเข้าไปก่อนอีกด้านนึงทางฝั่งของอากิระที่ได้มาเตือนพ่อของเธอด้วยตัวเองเธอก็เลยมาเจอกับจอนที่กำลังนั่งคุยกับพ่อเธออยู่และเนื่องด้วยก่อนหน้านี้โคจิก็ได้สั่งให้เธออยู่กับจอนเอาไว้ในระหว่างที่เกิดการปะทะกันขึ้นอากิระก็เลยต้องอยู่ที่นี่ซึ่งในตอนที่เธอได้เจอกับจอนอากิระที่รู้ว่าจอนกำลังจะพาอะไรมาหาพวกเธอเธอก็ได้ต่อว่าจอนว่าจอนไม่ควรจะมาอยู่ที่นี่เลยทว่ายังไม่ทันไรก็ได้มีคนของไซดี้บุกมาโจมตีทั้งสองคนอากิระกับจอนก็เลยต้องร่วมมือกันจัดการกับคนของไซดี้และจากฝีมือการต่อสู้ของอากิระอันโดเดนบวกกับทักษะนักฆ่าของจอนที่ยังอันตรายเหมือนเดิมสุดท้ายทั้งคู่ก็เลยสามารถจัดการกับคนของไซดี้ตรงนี้ลงไปได้พอจัดการเสร็จแล้วอากิระกับจอนก็ได้ลงไปช่วยโคจิโดยทางฝั่งโคจิเขาก็กำลังหลบหนีการไล่ล่าของไซดี้พร้อมกับต่อกรกับนักฆ่าของคิระที่ถูกส่งมาอย่างสุดกำลังแต่แล้วหลังจากที่ไซดี้ได้สั่งให้เคนเริ่มทำอะไรบ้างเคนที่เป็นสุดยอดนักฆ่าไม่ได้แตกต่างอะไรไปจากจอนและถึงแม้ว่าเขาจะตาบอดอยู่เคนก็ยังสามารถลงมือสังหารคนของโคจิไปได้อย่างง่ายดายนั่นเลยทำให้ตอนนี้ทางฝั่งโคจิก็เลยกลายเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบมีหนำซ้ำเหล่าบรรดานักฆ่าที่ไซดี้พามาด้วยก็ยังฝีมือเก่งกาจมากๆสุดท้ายถึงแม้ว่าอากิระจะสามารถจัดการกับนักฆ่าที่สู้กับเธอลงไปได้แต่เธอก็ได้บาดเจ็บจากการต่อสู้ครั้งนี้อยู่ไม่น้อยโชคยังดีที่จอนกับโคจิได้เข้ามาช่วยเหลือเธอได้ทันเวลาอากิระเธอก็เลยยังปลอดภัยอยู่แต่ยังไงซะโคจิก็ต้องพาลูกสาวที่บาดเจ็บหนีไปก่อนที่เขาจะบอกให้จอนไปจากที่นี่โคจิก็เลยขอให้จอนพยายามจัดการกับคนของคิระให้ได้มากที่สุดทางฝั่งจอนเขาก็เลยรับปากหลังจากนั้นจอนก็ได้เริ่มกวาดล้างคนของคิระไปทีละคนทีละคนซึ่งไม่ว่าจะเป็นนักฆ่าของไซดีหรือจะเป็นหน่วยรบพิเศษของเขาที่พามาด้วยบรรดาคนเหล่านี้ก็ยังไม่มีความสามารถเพียงพอจะต่อกรกับจอนได้ทว่าพอจอนได้จัดการกับศัตรูที่อยู่กับเขาจนหมดในที่สุดนักฆ่าที่มีฝีมือเทียบเคียงกับเขาก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาและชายคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเพราะว่าเขาก็คือเคนอดีตเพื่อนของจอนนั่นเองในตอนแรกที่ทั้งคู่ได้เจอกันพวกเขาก็ได้ทักทายกันเล็กน้อยแต่ยังไงซะเคนก็มีหน้าที่ต้องจัดการกับจอนให้ได้สุดท้ายพวกเขาก็ได้เริ่มเปิดฉากโจมตีซึ่งกันและกันโดยทั้งเคนและจอนก็ต่างมีฝีมือที่มีหนีกันมากนะมันเลยทำให้การต่อสู้ของพวกเขาเป็นอะไรที่ดูดุเดือดเอามากๆพวกเขาทั้งสองต่างสาดกระสุนและอาวุธใส่กันอย่างไม่ยั้งทว่าในท้ายที่สุดดูเหมือนว่าทั้งฝั่งเคนจะมีฝีมือเหนือกว่าสุดท้ายจอนที่พลาดท่าก็เลยกำลังจะถูกเคนเล่นงานแต่แล้วก็ได้มีนักฆ่าคนนึงพยายามขัดขวางการลงมือของเคนซึ่งเขาคนนี้ก็เป็นนักฆ่าที่เข้ามาก่อนและเขาก็มีชื่อว่าแทร็กเกอร์และจากการยิงของแทร็กเกอร์เมื่อกี้จอนเลยใช้จังหวะที่เคนเขาต้องหลบกระสุนเขาวิ่งหลบหนีออกมาจากโรงแรมของโคจิแต่ถึงแม้ว่าจอนจะสามารถออกจากโรงแรมมาได้ทว่าค่าหัวของเขาก็ได้ถูกคิระตั้งให้สูงขึ้นจนในตอนนี้มันได้มากถึง20 ล้านเหรียญแล้วทำไมว่าจอนจะไปที่ไหนก็เลยมีนักฆ่ามากมายตามมาจัดการกับจอนเต็มไปหมดและนั่นก็รวมถึงแทร็กเกอร์ที่ต้องการค่าหัวเขาด้วยแต่ทั้งฝั่งแทร็กเกอร์ถึงแม้ว่าเขาจะสามารถตามจอนมาจนทันแทร็กเกอร์ก็ยังเลือกปล่อยให้จอนหนีรอดไปก่อนซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าค่าหัวของจอนคือรายได้ของเขาและถ้าเกิดจอนยังรอดไปค่าหัวของเขาต้องมากขึ้นแน่ๆแทร็กเกอร์เขาก็เลยเลือกยังไม่ลงมือทำอะไรกับจอนในตอนนี้ส่วนทางฝั่งของโคจิที่กำลังจะพาอากิระหนีโชคไม่ดีที่ทั้งคู่ได้บังเอิญมาเจอกับเคนเข้าแถมการที่โคจิมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือจอนมันเลยทำให้เคนไม่สามารถปล่อยทั้งคู่ให้หนีรอดไปได้สุดท้ายโคจิที่ต้องการปกป้องลูกสาวเขาเลยตัดสินใจเข้าไปดวลดาบกับเคนแบบตัวต่อตัวแต่เนื่องด้วยฝีมือดาบของเคนก็ยังเหนือกว่าโคจิอยู่มา
ากนั่นก็เลยทำให้โคจิได้ถูกเคนสังหารลงไปต่อหน้าต่อตาของอากิระอากิระที่ต้องทนเห็นพ่อถูกสังหารต่อหน้าต่อตาเธอที่โกรธแค้นเคนมากๆเธอก็เลยสาบานว่าจะกลับมาล้างแค้นให้ได้ส่วนตัวเคนที่ถึงแม้จะฆ่าโคจิไปแล้วแต่เขาก็ไม่ใจร้ายขนาดที่ต้องฆ่าอากิระลูกสาวของเพื่อนตัวเองเคนเขาก็เลยเลือกปล่อยให้อากิระหนีไปแถมยังตะโกนบอกอากิระมาด้วยว่าเขาจะรอวันที่เธอกลับมาแก้แค้นและหลังจากที่เหตุการณ์ในตอนนี้ได้จบลงไปทางฝั่งคิระที่ยังไม่สามารถจัดการกับจอนได้สภาสูงก็เริ่มตั้งคำถามกับเขาว่าการที่คิระได้ทำลายเดอะคอนติเนนทัลสาขานิวยอร์กรวมถึงการไปบุกถล่มสาขาโอซาก้ามันก็ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้เขาจัดการกับจอนวิกได้สภาสูงเลยเริ่มสงสัยว่าคิระจะทำได้จริงๆหรือเปล่าทว่าคิระก็ยังรับปากว่าเขาจะจัดการเรื่องนี้เองและพอคิระคุยกับคนของสภาสูงเสร็จแล้วตัวเขาก็ได้เดินไปหาแทร็กเกอร์ที่รออยู่ซึ่งดูเหมือนว่าแทร็กเกอร์เขาก็ตั้งใจจะมาทำงานชี้เป้าจอนวิกให้กับคิระเพื่อแลกกับค่าจ้างที่เขาต้องการแต่ทางฝั่งคิระเขาก็ไม่ใช่คนที่จะมาต่อรองกับแทร็กเกอร์ได้อย่างง่ายๆรวมถึงในตอนนี้แทร็กเกอร์ก็เริ่มพูดมากเกินไปคิระก็เลยปักมีดลงไปที่มือของเขาและคิระก็ได้ให้แทร็กเกอร์เลือกเอาว่าจะดึงมีดออกจากมือหรือว่าจะเอามือเขาออกแทนซึ่งสิ่งที่แทร็กเกอร์กำลังจะเลือกทำต่อไปนี้มันก็จะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเขาเหมาะจะทำงานให้กับคิระหรือเปล่าโดยในตอนแรกที่แทร็กเกอร์เขาถูกทำร้ายสุนัขของเขาที่พามาด้วยก็เกือบจะพุ่งเข้าไปเล่นงานคิระซะแล้วแต่ด้วยความที่คิระก็เป็นถึงแหล่งเงินทุนของเขาแทร็กเกอร์ก็เลยตะโกนห้ามสุนัขของตัวเองเอาไว้ไม่หนำซ้ำเขายังเลือกที่จะดึงมือออกจากมีดเพื่อเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าตัวเขาพร้อมจะทำงานให้กับคิระสุดท้ายคิระเขาก็เลยยอมตกลงรับข้อเสนอของแทร็กเกอร์หลังจากนั้นตัวหนังก็ได้ตัดภาพกลับมาที่จอนซึ่งจอนเขาก็ได้มาหาวินสตันในระหว่างที่วินสตันกำลังยืนอยู่หน้าหลุมศพของชาลอนเพื่อนของเขาและถึงแม้ว่าในภาคที่แล้ววินสตันจะเคยทำกับจอนไว้เจ็บแสบมากๆแต่ในตอนนี้พวกเขาก็ได้มีศัตรูคนเดียวกันก็คือคิระวินสตันก็เลยแนะนำวิธีทำให้เรื่องนี้จบลงกับจอนไปเพราะว่าถึงแม้จอนเขาจะสามารถจัดการกับคิระลงไปได้แต่ต่อไปทางสภาสูงก็ต้องส่งคนอื่นมาจัดการกับเขาต่ออยู่ดีการจะทำให้เรื่องนี้มันจบลงมันก็คงจะมีแต่การท้าดวลกับคิระตามเงื่อนไขในสมัยโบราณโดยที่จอนก็ต้องตั้งเงื่อนไขกับทางสภาสูงว่าถ้าเกิดเขาชนะจะต้องปลดเปลื้องพันธะที่มีต่อเขาทั้งหมดทว่าการที่จอนจะสามารถไปท้าดวลกับคิระตามธรรมเนียมของสภาสูงได้จอนเขาก็ต้องเป็นหนึ่งในคนที่อยู่ใน12ตระกูลของสภาสูงซึ่งตัวจอนที่ถูกขับไล่ออกมาจากตระกูลของตัวเองแล้วพระเอกของเราก็ต้องจำเป็นกลับไปขอคืนดีกับคนพวกนั้นเพื่อทำให้จอนเขามีชื่ออยู่ใน12ตระกูลซึ่งถ้าเกิดจอนเขาทำสำเร็จจอนก็จะมีสิทธิ์ท้าดวลกับคิระและสามารถลบทุกสิ่งทุกอย่างที่ทางสภาสูงต้องการจากตัวเขาพอจอนเขาได้ฟังเรื่องนี้จากวินสตันถึงแม้ว่าจอนจะไม่อยากกลับไปหาตระกูลของเขาสักแค่ไหนแต่ในเมื่อเขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นจอนเลยตัดสินใจเดินทางมาที่เมอร์ลินเพื่อขอร้องให้ตระกูลรุสกาโรมารับเขากลับเข้าไปอีกครั้งแต่แล้วในตอนที่จอนเขาเดินทางมาถึงที่นี่แทร็กเกอร์ที่แอบสะกดรอยตามมาก็ได้โทรกลับไปบอกคิระแต่ปรากฏว่าคิระกลับเปลี่ยนข้อเสนอของแทร็กเกอร์ซึ่งเขาก็ได้บอกให้แทร็กเกอร์ลงมือสังหารจอนวิกซาถ้าทำสำเร็จเมื่อไหร่ค่อยกลับมารับเงินรางวัลกับเขาแทร็กเกอร์ที่ได้ฟังแบบนั้นเขาก็ปวดหัวสุดๆไปเลยทว่าเพื่อแลกกับเงินค่าจ้างแทร็กเกอร์เขาก็ต้องทำอยู่ดีส่วนทางฝั่งจอนหลังจากที่กลับมาที่โบสถ์ของตระกูลลุสกาโรมาดานเคเทียที่เป็นคนดูแลตระกูลในตอนนี้เธอก็ได้จับจอนมาแขวนคอเอาไว้เนื่องจากเรื่องที่จอนได้ไปฆ่าผู้อาวุโสมันได้มีผลพวงต่อมาถึงตระกูลของเธอจนทำให้พ่อของเธอที่เป็นผู้ดูแลตระกูลคนก่อนถูกสังหารลงไปเมื่อจอนที่เป็นต้นเหตุทั้งหมดกล้าเสนอหน้ามาที่นี่เคเทียเธอก็เลยตั้งใจจะจัดการกับจอนให้สาสมแต่พอจอนเขาได้พูดออกมาว่าเขาจะล้างแค้นให้กับพ่อของเธอรวมถึงคิระที่อยู่เบื้องหลังเรื่องราวทั้งหมดโดยการท้าดวลกับคิระตามธรรมเนียมสมัยโบราณมันก็ทำให้เคเทียเกิดเปลี่ยนใจขึ้นมาเนื่องจากถ้าเกิดจอนทำสำเร็จมันก็อาจจะกู้ชื่อเสียงของพวกเธอกลับมาก็ได้ทว่าเพื่อเป็นเครื่องพิสูจน์ความภักดีของจอนเคเทียก็ต้องการให้จอนไปจัดการกับคนที่ฆ่าพ่อของเธอเมื่อจอนนำหลักฐานที่บ่งบอกว่าเขาสามารถฆ่าเจ้ามนันได้แล้วนำกลับมาให้เคเทียเมื่อนั้นเคเทียเธอถึงจะยอมรับจอนเข้าตระกูลรวมถึงการหนุนหลังคำท้าดวลของจอนที่มีต่อคิระด้วยเมื่อตกลงกันได้แล้วเคเทียก็ได้ให้คนของเธอนำตัวจอนไปส่งให้กับมาคีชายที่เป็นคนลงมือสังหารพ่อของเธอซึ่งเคเทียก็ได้ทำเหมือนกับว่าเธอได้ขายจอนให้กับมาคีไปแล้วแต่ปรากฏว่าในตอนที่จอนเขาถูกพาตัวมาถึงที่นี่ทางด้านเคนที่คิดเอาไว้แล้วว่าจอนต้องมาถึงที่นี่แน่ๆเขาก็เลยได้มาดักรอจอนอยู่กับมาคีเหมือนกันมีหนำซ้ำมันยังไม่หมดแค่นั้นเพราะว่าก็ยังมีคนนึงที่ถูกพาตัวเข้ามาซึ่งเขาคนนั้นก็คือแทร็กเกอร์ที่ได้รับคำสั่งมาจากคิระนั่นเองในตอนนี้มีถึง3คนที่ต้องการจัดการกับจอนคนแรกก็คือมาคีที่จอนเขาถอดมาหาด้วยตัวเองและอีก2คนก็คือเคนกับแทร็กเกอร์ที่ได้รับคำสั่งมาจากคิระเมื่อตกลงกันไม่ได้ว่าใครจะได้ลงมือจัดการสังหารจอนเจ้ามาคีก็ได้ชวนทั้ง4คนเล่นไพ่และถ้าเกิดใครได้แต้มมากสุดเขาคนนั้นก็จะได้รับสิทธิ์จัดการกับจอนนั่นเองทว่าหลังจากที่มาคีได้แจกไพ่และทุกคนได้เปิดไพ่ดูสุดท้ายเจ้าชัวคนนี้ก็ได้โกงไพ่ให้กับตัวเองแถมเขายังแสดงตัวออกมาอย่างเต็มปากว่าที่นี่มีเพียงแค่เขาคนเดียวที่มีอำนาจมากที่สุดแต่ยังไม่ทันจะพูดจบทางฝั่งจอนก็ได้ใช้ไพ่เข้ามาเชือนคอมาคีในทันทีอีกทั้งเคนกับแทร็กเกอร์ที่รู้ว่ามาคีหักหลังพวกเขาทั้ง2คนก็ยังร่วมมือกับจอนในการจัดการกับคนของมาคีอีกทำให้มาค
คีที่รู้ตัวแล้วว่าเขากำลังแย่เอามาคีเขาก็เลือกที่จะวิ่งหนีออกไปจากตรงนี้จอนที่เห็นว่าเป้าหมายของเขากำลังวิ่งหนีไปพระเอกของเราก็ได้วิ่งตามมาเพื่อจะมาจัดการกับมาคีให้ได้แต่สิ่งที่ผิดคาดก็คือถึงแม้ว่าเจ้ามาคีจะมีร่างกายที่อ้วนขนาดนี้ทว่าเขากลับมีฝีมือในการต่อสู้ไม่น้อยไปกว่าจอนเลยมีหนำซ้ำเขายังต่อสู้ได้คลองแคลออกมากๆขนาดที่ทำให้จอนเสียท่าจนพัดตกลงมาด้านล่างเลยด้วยโชคดีที่จอนเขาไม่ได้เป็นอะไรมากจอนเลยยังพอรับมือกับลูกน้องของมาคีที่ยังพยายามจะมาจัดการกับเขาแต่พอจอนเขาจัดการกับคนของมาคีเสร็จทางฝั่งมาคีก็ได้ตามลงมาปิดบัญชีเขาเหมือนกันทั้งสองคนก็เลยได้ประจันหน้าต่อสู้กันอีกรอบนึงซึ่งในตอนแรกจอนที่เสียเปรียบเรื่องพละกำลังในร่างกายเขาก็เป็นฝ่ายที่ถูกมาคีไล่ตอนซะส่วนใหญ่ทว่ายังไงซะฉายาบาบายากาเทพแห่งความตายของจอนมันก็ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยสุดท้ายถึงแม้ว่ามันจะทุลักทุเลไปสักหน่อยจอนเขาก็ยังสามารถลงมือสังหารมาคีด้วยตัวเองได้อยู่ดีและพอจอนจัดการกับมาคีได้แล้วจอนเขาก็นำฟันทองของมาคีกลับไปให้เคเทียเพื่อเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเขาได้ล้างแค้นให้กับพ่อของเธอแล้วนั่นเองฝั่งเคเทียพอได้เห็นสัญลักษณ์ของชายที่เป็นคู่แค้นของเธอเองเคเทียเธอก็ได้ทำพิธีรับจอนกลับเข้าตระกูลอีกครั้งทำให้ตอนนี้จอนเขาได้กลายเป็นคนของตระกูลโนรุตก้าโรมาและมีสิทธิ์ท้าดวลกับเคียระตามกฎของสภาสูงแล้วนั่นเองซึ่งเมื่อจอนเขามีโอกาสปลดเปลื้องพันธะของเขากับสภาสูงจอนก็ได้เลือกวินสตันเป็นผู้ส่งสารท้าดวลไปถึงเคียระทำให้วันต่อมาวินสตันก็ได้เอาสารท้าดวลไปส่งให้กับเคียระแถมวินสตันก็ยังเรียกร้องข้อเสนอเพิ่มเติมว่าถ้าเกิดจอนชนะการท้าดวลในครั้งนี้ไม่ใช่แค่ทางสภาสูงที่จะให้อิสระกับจอนแต่พวกเขาต้องสร้างโรงแรมเดอะคอนติเนนทัลสาขานิวยอร์กขึ้นมาใหม่รวมถึงต้องแต่งตั้งวินสตันให้เป็นผู้จัดการเหมือนเดิมด้วยทางด้านเคียระถึงแม้ว่าเขาจะไม่อยากรับคำท้านี้แต่เนื่องจากมันก็เป็นกฎที่เขาไม่สามารถเลี่ยงได้สุดท้ายเคียระก็ได้ต้องจำใจรับคำท้าของจอนทว่าเขาก็ได้บอกกับวินสตันมาเหมือนกันว่าถ้าเกิดจอนแพ้วินสตันก็จะมีบทลงโทษเหมือนกับจอนและบทลงโทษที่ว่าคือเขาต้องตายลงหลุมไปพร้อมกับจอนนั่นเองในที่สุดเมื่อทั้งสองฝ่ายรับรู้ถึงการท้าดวลในครั้งนี้แล้วทั้งจอนและเคียระก็ได้มานัดเจอกันที่หอไอเฟลเพื่อกำหนดเงื่อนไขต่างๆเกี่ยวกับการท้าดวลที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยก็จะมีคนของสภาสูงคอยควบคุมเรื่องข้อกำหนดรวมถึงเขาก็จะเป็นพยานในการท้าดวลครั้งนี้ด้วยโดยที่จอนกับเคียระก็ได้ตกลงเรื่องกฎเกณฑ์การท้าดวลของพวกเขาโดยแต่ละข้อทั้งสองฝ่ายก็จะบอกความต้องการของตัวเองออกมาและพวกเขาก็จะตัดสินใจจากตัวเลขของไพ่ที่เปิดในแต่ละข้อและหลังจากที่ตกลงเรื่องข้อกำหนดกันได้แล้วก็ปรากฏว่าการดวลในครั้งนี้มันก็จะเริ่มขึ้นในตอนรุ่งอรุณของวันถัดไปส่วนสถานที่ก็จะเป็นวิหารซานเคเลเกอร์และอาวุธที่ใช้ในการดวลก็จะเป็นปืนสั้นทว่าหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันเสร็จแล้วทางฝั่งเคียระก็ได้บอกมาว่าเขาขอเลือกใช้สิทธิ์ตัวแทนโดยที่ตัวแทนที่จะไปต่อสู้กับจอนก็คือเคนที่นั่งอยู่ข้างๆเขาและถึงแม้ว่าจอนกับเคนที่เป็นเพื่อนกันมาก่อนจะไม่อยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นมากแค่ไหนแต่พวกเขาทั้งสองฝ่ายก็ต่างต้องทำเพื่อความต้องการของตัวเองด้านจอนเขาก็ต้องต่อสู้เพื่ออิสรภาพของเขาส่วนเคนก็ต้องสู้เพื่อปกป้องลูกสาวตัวเองเหมือนกันและด้วยความที่เคียระก็รับปากว่าถ้าเกิดเรื่องนี้มันจบลงไปแล้วเคียระจะยอมปล่อยเคนกับลูกสาวให้เป็นอิสระจากอำนาจของสภาสูงในท้ายที่สุดพวกเขาทั้งสองฝ่ายเลยเลี่ยงการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ได้เมื่อเป็นแบบนั้นแล้วทางครูก็เลยมาอำลากันที่โบสถ์เป็นครั้งสุดท้ายหลังจากนั้นจอนก็ได้กลับไปหาเบเวอรี่คิงที่เคยช่วยเหลือเขาทางด้านเบเวอรี่คิงที่มีความเครียดแค้นกับสภาสูงอยู่แล้วเบเวอรี่คิงก็เลยให้การช่วยเหลือจอนอย่างเต็มที่โดยที่เขาก็ได้นำสูตรกันกระสุนหุ่มเคปลาร์รุ่นที่ดีที่สุดเอามาส่งให้กับจอนเพื่อให้เขาใช้ในศึกครั้งนี้รวมถึงเขาก็ยังมอบปืนพิษไวเปอร์ปืนพกที่ถูกปรับแต่งมาเป็นอย่างดีเพื่อเอาไว้ให้จอนจัดการกับพวกนักฆ่าที่อีกไม่นานคงบุกมาเล่นงานเขาเนื่องจากตอนนี้เคียระได้ปรับค่าหัวของจอนให้มากขึ้นแถมเขายังใช้ประกาศพิเศษประกาศบอกให้นักฆ่าทั้งปารีสรู้ทำให้ตอนนี้เลยมีนักฆ่าจำนวนนับร้อยเตรียมตัวจะมาจัดการกับจอนเพื่อรับค่าหัวที่มากกว่า20ล้านส่วนทางฝั่งจอนหลังจากที่เขาเตรียมตัวเสร็จแล้วเบเวอรี่คิงและวินสตันก็ได้มาส่งเขายังตำแหน่งที่สามารถเดินทางไปที่วิหารได้ไกลที่สุดแต่แล้วยังไม่ทันที่จอนเขาจะได้ไปไหนไม่ทันไรในตอนที่พระเอกของเราถูกเจอตัวมันก็ได้มีนักฆ่าจำนวนนับไปทวนกรูเข้ามาจัดการกับจอนเนื่องจากถ้าเกิดจัดการกับจอนได้พวกเขาก็คงจะได้สบายกันไปทั้งชาติเลยนั่นเองแต่ทว่าการจะจัดการกับบาบายากามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายรวมถึงมันก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่จอนเขาต้องรับมือกับนักฆ่ามากขนาดนี้ทางด้านจอนเขาก็ไล่จัดการกับคนที่จะมาฆ่าเขาไปทีละคนทีละคนรวมถึงจอนเขาก็พยายามเดินทางไปที่วิหารเพื่อไปให้ทันเวลาท้าดวลกับคีระให้ได้ด้วยแต่ถึงแม้จะเป็นระดับจอนก็ตามการต้องต่อกรกับนักฆ่าที่ไม่รู้จะหมดเมื่อไหร่รวมถึงก็ยังมีสายดีมือดีของคีระมาร่วมด้วยการรับมือกับเจ้าพวกนี้ในเวลาเดียวกันมันเลยเป็นอะไรที่หนักหนามากๆในระหว่างที่จอนกำลังต่อสู้กับพวกนักฆ่าที่ประตูชัยของปารีสทางฝั่งแท็กเกอร์ที่ตามมาด้วยก่อนที่เขาจะลงมือจัดการกับจอนเพื่อรับเงินรางวัลแท็กเกอร์เขาก็ได้โทรไปหาคีระโดยที่เขาก็เรียกเงินค่าหัวของจอนให้เพิ่มขึ้นไปอีกเพราะว่าถ้าเกิดจอนเขาไปถึงวิหารได้มันต้องมาเชื่อเรื่องดีสำหรับคีระแน่ๆในตอนแรกที่คีระเขาถูกแท็กเกอร์ต่อรองตัวเขาเองก็หัวเสียมากๆเพราะว่าค่าหัวของจอนมันก็เยอะมากแล้วแต่พอเขารู้ข่าวว่าจอนเขายังสามารถหนีเอาตัวรอดไปได้สุดท้ายคีระก็ได้ตกลงรับข้อเสนอของแท็กเกอร์ทำให้ในตอนนี้ค่าหัวของจอนได้เพิ่มขึ้นเป็น40ล้านเหรียญแล้ว
นั่นเลยทำให้ยังไม่ว่าจอนเขาจะหนีไปที่ไหนมันก็ยังคงมีนักฆ่าจำนวนมากมายหวังจะมาจัดการกับเขาซึ่งทางด้านจอนในตอนนี้เขาก็ได้หนีเข้ามาในอาคารหลังหนึ่งทว่ามันก็ยังมีพวกนักฆ่าพร้อมกับอาวุธครบมือตามมาเล่นงานเขาอยู่ดีจอนที่ไม่มีอะไรจะเสียแล้วเขาก็ได้ใช้ทุกอย่างที่ตัวเองมีรวมถึงใช้อาวุธของคนที่หวังจะมาจัดการกับเขาทำการล้างบางพวกนักฆ่าที่ตามเขามาเมื่อกี้แต่ปรากฏว่าหนึ่งในพวกนักฆ่าที่ตามมาก็มีไซดี้และแทร็กเกอร์อยู่ด้วยการที่จอนต้องรับมือกับทั้งคู่ในเวลาเดียวกันมันจึงแทบเป็นไปไม่ได้แต่แล้วในตอนที่จอนเขามีโอกาสจะสามารถจัดการกับแทร็กเกอร์จู่ๆเจ้าไซดี้ก็ได้โผล่มาทว่าก่อนที่ไซดี้จะจัดการกับจอนที่กำลังต่อสู้กับแทร็กเกอร์อยู่ปรากฏว่าหมาของแทร็กเกอร์ก็จะวิ่งมาขย้ำเขาทำให้ไซดี้ต้องเปลี่ยนเป้าหมายไปจัดการกับหมาก่อนทว่าก่อนที่ไซดี้จะลั่นไกจอนที่สามารถคว้าปืนมาอยู่ในมือได้เขาก็เลือกที่จะไม่สังหารแทร็กเกอร์แต่กลับเลือกยิงไปที่ไซดี้เพื่อปกป้องเจ้าหมาตัวนั้นเอาไว้หลังจากนั้นจอนก็ได้กระโดดออกมาจากตึกและเขาก็พยายามวิ่งไปที่วิหารเพื่อไปให้ทันเวลาท้าดวลที่นั่นเอาไว้แต่พอมาถึงการจะขึ้นไปบนวิหารหลังนั้นได้จอนเขาก็ต้องผ่านบันไดตรงหน้าที่มากกว่า200ขั้นแถมแต่ละขั้นก็ยังมีนักฆ่าที่ยืนเรียงกันอยู่เต็มไปหมดจอนที่เลือกอะไรไม่ได้เพราะว่ามันใกล้จะถึงเวลาลุ่งเช้าแล้วพระเอกของเราเลยต้องฝ่านักฆ่าพวกนี้ขึ้นไปและไม่ว่าจะเป็นใครหน้าไหนที่เข้ามาขวางเขาเพื่ออิสระของตัวเองจอนเขาก็ลงมือสังหารเจ้านักฆ่าพวกนั้นอย่างไร้ความปราณีแต่แล้วพอจอนสามารถฝ่าพวกนักฆ่าจนใกล้จะถึงวิหารปรากฏว่าไซดี้กับพรรคพวกที่ยังไม่ตายพวกเขาทั้งหมดก็ได้ขับรถมาดักจอนเอาไว้แถมไซดี้เขายังเล่นงานจอนจนได้กลิ้งตกลงมาเรียกได้เลยว่าจอนในตอนนี้ก็สาหัสมากๆแล้วและก่อนที่จอนเขาจะต้องเสียท่ากับไซดี้ตรงนี้ปรากฏว่าชายที่ไม่คาดคิดก็ได้โผล่มาโดยที่ชายคนนั้นก็คือเคนชายผู้ที่ต้องเป็นคู่ต่อสู้กับจอนในตอนที่ขึ้นไปถึงด้านบนแต่ในตอนนี้เขากลับมาช่วยเหลือจอนต่อสู้กับศัตรูตรงหน้าและไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามในเมื่อจอนเขาได้เคนมาช่วยอีกแรงนึงทั้งสองคนก็ได้เริ่มเดินไปด้านบนพร้อมกับไล่จัดการคนของไซดี้ไปทีละคนทีละคนด้วยทว่ายังไงซะจำนวนคนของไซดี้ก็มากกว่าอยู่ดีและถึงแม้ว่าจะได้เคนมาช่วยการจะฝ่าเจ้าพวกนี้ขึ้นไปมันก็ไม่ใช่อะไรที่ง่ายเลยรวมถึงสภาพของจอนที่บอบช้ำจากการต่อสู้มานักต่อนักในท้ายที่สุดจอนก็เลยพ่ายแพ้กับไซดี้อีกรอบแต่ปรากฏว่าในครั้งนี้คนที่มาช่วยเหลือจอนเอาไว้ชายคนนั้นก็เป็นแทร็กเกอร์เนื่องจากก่อนหน้านี้จอนได้เลือกปกป้องหมาของเขาแทนที่จะฆ่าตัวเขาเองเพื่อตอบแทนบุญคุณในครั้งนั้นบวกกับแทร็กเกอร์ก็มีความแค้นกับไซดี้ที่ทำร้ายหมาเขามาก่อนแทร็กเกอร์ก็เลยเป็นคนอาสาจัดการกับไซดี้แล้วปล่อยให้จอนกับเคนขึ้นไปดวลกันที่วิหารด้านบนซึ่งหลังจากที่จอนกับหมาของเขาสามารถจัดการกับไซดี้ลงไปได้ในที่สุดจอนกับเคนที่ต้องตัดสินกันในเช้าวันนี้พวกเขาทั้งคู่ก็ได้มาถึงจุดที่เตรียมพิธีท้าดวลเอาไว้และถึงแม้ว่าคีราเขาจะตกใจและผิดหวังที่จอนสามารถมาถึงที่นี่ได้ทว่าเมื่อมาถึงจุดนี้แล้วพวกเขาก็ต้องเริ่มพิธีท้าดวลตามที่เคยตกลงกันเอาไว้ซึ่งก่อนจะให้จอนกับเคนดวลปืนกันคนของสภาสูงก็ให้ทั้งคู่ถอดสูตรกันกระสุนออกหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้มอบปืนสั้นให้กับจอนและเคนคนละกระบอกพอเตรียมการทุกอย่างเสร็จแล้วทั้งสองฝ่ายก็ได้เดินออกจากกันในระยะ39โดยที่คีรากับวินสตันก็ได้เดินเอากระสุนไปให้กับทั้งคู่และพอจอนกับเคนบรรจุกระสุนลงไปแล้วในตอนที่คนของสภาสั่งให้พวกเขายิงได้ทั้งสองฝ่ายก็ต่างแลกกระสุนใส่กันและกันแต่ปรากฏว่าในระยะ39ก็ยังไม่มีใครที่จะสามารถจบชีวิตของฝ่ายตรงข้ามได้ทำให้การยิงนัดถัดมาถูกล่นไประยะ29ทว่าพอทั้งสองแลกกระสุนใส่กันก็ยังไม่มีใครตายอยู่ดีสุดท้ายระยะการดวลก็ได้ถูกล่นมาเหลือแค่19เท่านั้นและก่อนที่การดวลในครั้งนี้จะเริ่มขึ้นทั้งตัวเคนกับจอนวิกก็ได้กล่าวอำลากันเป็นครั้งสุดท้ายพอคนของสภาสูงได้บอกให้ทั้งคู่ลงมือปรากฏว่าก็เป็นฝ่ายของเคนที่ไวกว่าซึ่งเคนก็สามารถยิงเข้าไปที่ท้องของจอนโดยที่จอนเขายังไม่ทันได้ยิงปืนของตัวเองออกมาเลยด้วยแต่ทว่าจากกระสุนนัดนี้จอนก็ยังไม่ตายอยู่ดีทำให้คีราเห็นว่าจอนใกล้จะตายอยู่แล้วเขาก็เลยเอ่ยปากออกมาว่าเขาจะเป็นคนที่ยิงนัดสุดท้ายเองทว่าในตอนที่คีรากำลังจะเดินมาดับลมหายใจของจอนคีราก็ไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองน่ะโง่เขลาขนาดไหนเพราะว่าในการยิงครั้งที่แล้วจอนก็ยังไม่ได้ยิงปืนของตัวเองออกมาทำให้พอคีราเขาเดินเข้ามาใกล้จอนก็จัดการเป่าไปที่หัวของคีราในทันทีและแล้วหลังจากที่คีราได้ตายลงไปการท้าดวลระหว่างตระกูลก็ได้จบลงด้วยชัยชนะของจอนวิกนั่นเลยทำให้พันธะทั้งหมดที่จอนวิกมีต่อสภาสูงมันก็ได้ถูกลบล้างออกไปทั้งหมดรวมถึงวินสตันเขาก็จะได้ลงแรมพร้อมกับตำแหน่งของตัวเองกลับมาด้วยในท้ายที่สุดเมื่อเรื่องราวทุกอย่างจบลงเคนก็ได้เดินเข้ามาหาจอนที่เปรียบเสมือนน้องชายของเขาซึ่งดูเหมือนว่าเรื่องทั้งหมดมันก็จะเป็นข้อตกลงที่จอนได้ตกลงกับเคนไว้ก่อนแล้วเคนเขาได้กล่าวขอบคุณจอนที่ทำให้เขากับลูกสาวเป็นอิสระหลังจากนั้นเคนก็ได้เดินจากไปส่วนทางฝั่งจอนเขาก็ได้หันไปบอกกับวินสตันว่าช่วยพาตัวเขากลับบ้านหน่อยนะพอพูดจบจอนเขาก็ได้เดินลงมาพร้อมกับที่ตัวเขาก็ได้ย้อนนึกถึงช่วงเวลาที่เขาเคยมีความสุขที่สุดและสุดท้ายจอนเขาก็ได้สิ้นใจลงไปซึ่งหลังจากที่จอนเขาได้จากไปแล้ววินสตันกับเบอร์เบอรี่คิงก็ได้ทำตามคำขอของจอนที่เคยบอกเอาไว้โดยที่พวกเขาก็ได้นำร่างของจอนมาฝังไว้ข้างๆเฮเลนภรรยาที่จอนรักที่สุดซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นคำขอสุดท้ายของจอนนั่นเองและหลังจากที่วินสตันกับเบอร์เบอรี่คิงอำลาจอนเสร็จแล้วตัวหนังก็ได้ตัดภาพมาที่เคนซึ่งเคนที่ไม่เคยแสดงตัวกับลูกสาวเขามาก่อนเลยพ
พราะว่าก่อนหน้านี้มันอาจจะทำให้ลูกสาวเขาตกอยู่ในอันตรายได้ถ้าว่าพอคีระตายไปแล้วในที่สุดเคนก็จะได้มีความสุขกับลูกสาวสักทีแต่ในตอนที่เคนกำลังจะเดินเอาดอกไม้ไปให้ลูกสาวเขาอากิระเธอก็ได้ปรากฏตัวออกมาพร้อมกับมีดในมือโดยที่เธอก็คงตั้งใจมาล้างแค้นให้กับผู้เป็นพ่อนั่นเองและแล้วตัวหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงไปนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับหนังเรื่องจอห์นวิกชัปเตอร์4ในส่วนของคะแนนตัวหนังก็ได้คะแนนจาก IMDb ไปถึง8คะแนนและคะแนนจาก Rotten Tomatoes สูงถึง 94% เลยนะครับยังไงสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็มาคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจะจากกันไปอย่าลืมนะครับถ้านึกถึงหนังให้นึกถึงน็อตแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ